สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกม Free Fire กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม Free Fire นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน 10,000 เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็มาแจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอโลกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา 1,999 เพชรก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มังคะจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับเมื่อเป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญนะครับให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้เองครับใครคอมเมนต์ UID ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับแม้เป็นท่าทางนะครับหรือว่าเป็นบัตรเป็นชื่อนะครับหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีกติกานะฮะสำหรับการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ URL ของเองไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อนะครับไม่ยากเลยถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาให้ครบด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาวดูในส่วนของโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มมาที่ส่วนของคอลเลคชันก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นในส่วนของท่าทางนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของท่าทางกระตากนะครับเป็นกุ๊กนี่เลยนะครับเป็นท่าทางไก่นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เป็นท่าทางที่มีมานานแล้วนะตอนนี้ไม่มีขายนะครับนี้เป็นท่าทางที่ต้องเติมโค้ดเอานะสำหรับตอนนี้เนาะพี่มีโค้ดมาแจกนั่นเองนะแล้วก็มีสองท่าทางเบบี้ชาร์กนี่เลยนะฮะเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กจืดจืดจืดเบบี้ชาร์กก็เป็นท่าทางอันนี้ก็เป็นท่าทางที่ต้องเติมโค้ดเอาเหมือนกันนะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยว่าต้องเติมโค้ดเอาเท่านั้นนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสกิลปืนครับสกิลปืนเป็นในส่วนของนี่เลยนะฮะเป็นในส่วนของไอเคนั่นเองนะฮะเป็นในส่วนของไอเคยูนิคอนเล็กนั่นเองนะฮะสำหรับนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของ3วันเนาะจะไม่มีแบบถาวรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อันนี้เป็นในส่วนของโค้ดจากฟีฟ่าครีเอเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับโค้ดที่เปิดตรงนี้เนาะนะครับนี่เลยนะก็มีส่วนของสกาคิวปิดเลิฟสกาบัตรมูลพวกนี้ด้วยนะครับผมนี่คือมีหมดเลยนะสำหรับสกาของเรานะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโค้ดสกินปืนแล้วก็ที่เด็ดของเราเลยครับโค้ดเพชรครับ 10,000 เพชรสามารถเติมได้10คนนะฮะโค้ดละ 1,000 เพชรเนาะสำหรับตรงนี้นะฮะแต่ว่านะครับสำหรับโค้ดเพชรตรงนี้ลุ้นกันยากนิดนึงนะพี่บอกก่อนเลยนะฮะว่ายากจริงนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับโค้ดเพชรนี้ก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็รอรับเอานะครับนะแต่ว่าตอนนี้ต้องดูคลิปให้จบก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพี่บอกท้ายๆคลิปแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนแล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครใหม่ครับเคนะครับผมนี่เลยฮะผู้รอดชีวิตคนใหม่เคนี่ครับผมนี่นะฮะโคตรเท่บอกเลยสำหรับตัวละครนี้ออกแนวนี่นะนักมายากลปะเนี่ยไม่ใช่มายากลหรอกเวทมนต์และชิบหายโอ้โหเริ่มออกทะเลนะฮะโอเคแล้วก็มีในส่วนของสกินปืนตรงนี้เลยนะเป็นในส่วนของ UMP5 นะนี่เลยนะครับTiger King นะครับนี่โอ้โหราชาป่านะครับเยเคนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินปืนที่อัปเดตเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวรอค่อยมาสุ่มกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มเคนก่อนดีกว่านะครับ300เพชรครับผม1ครั้งเอ้ยถูกสำหรับเคตัวนี้ถูกนะอ่ะ1ครั้ง300เพชรไปโอ้โหยังไงก็ได้โอ้ยได้พาโลมามาแทนนะฮะโอเคครับอ่ะอีกครั้งนึงครับเคต้องมาแล้วป่ะลูกเพื่อนเพี้ยนเคเพี้ยนเคไอ้เคโอ้โหเคไม่มาทุกคนนะฮะโอ้โหเคไม่มาแต่ก็ไอ้นี่ถ้านี่มาก็ยังดีเนาะนะครับปึ๊บอีกอธิเพิร์โอ้โหแม่ได้ยางจริงเลยนะครับผมได้ยางจริงเลยนะฮะเคของเราเนี่ยหนึ่งพันเพชรแล้วฮะชิบเข้าให้ยังไงเอ้ยเคมาแล้วฮะทุกคนครับโอ้ต้องมาแล้วว่านี่นะเคนี่ครับผมเนี่ยแพ็กพิเศษของเคนั่นเองนี่ครับนี่
โอ้โหรอดเฮ้ยเฮ้ยได้เคมา2ตัววะทุกคนเยสเคเฮ้ยได้2อันเลยเว้ยเฮ้ยได้เคมา2ตัวเลยเว้ยทุกคนเยสเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราปึ๊บกดเปิดไปสัก1อันก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ยมันหล่อจังวะเคเนี่ยแล้วเราขอทุยนะเราขอบ้าเลยแล้วก็มาดูตัวละครกันก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหไหนตัวละครเคจะใส่นี่เฮ้ยเคเฮ้ยศิลปะแห่งอัจฉริยะเนี่ย EP สูงสุดเพิ่มขึ้น 50% criminal mode นะฮะเมื่อเพิ่มลำทีระยะ6เมตรอาจจะได้แผ่น EP เพิ่มเป็น500%สามารถมาทุยสามารถเลยมาสเตอร์ไมค์โหมดนะฮะฟื้นฟู2หน่วยทุกๆ3วิสูงสุดที่100หน่วยคูลดาวน์สลับโหมด20วิอะไรวะสกิลมันอ่ะขออ่านใหม่ก็แล้วกันนะฮะ EP สูงสุดเพิ่มขึ้น50นะฮะcriminal mode นะครับผมตรงนี้นะฮะสำหรับเพื่อนร่วมทีมนะฮะในระยะ6เมตรนะฮะอัตราแลกเปลี่ยน EP เพิ่มขึ้นนะโอ้โห 500% นะครับคืออันนี้เยอะจริงๆเยอะมากนะครับ 500% ก็คืออยู่ที่ประมาณโหเกือบหมดหลอดแล้วทุกคนอันนี้คือจริงๆนะฮะก็มาสเตอร์ไมค์โหมดนะครับนี่นะฟูลEP 2% นะครับไม่ใช่ 2% เป็น2หน่วยนะทุกๆ3วินะสูงสุดที่100หน่วยไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าตรงนี้คือมันไม่ต้องกินเห็ดอะเอาง่ายๆนะคือที่เข้าใจคือมันไม่ต้องกินเห็ดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเปิดช่องตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะนี่นะฮะโอเคนะครับ4ช่องแล้วนะครับแล้วก็นี้เปลี่ยนเป็นนะครับอาวุธแม่นปืนนะฮะแล้วก็เป็นวิ่งสู้ฟาสต์ก็แล้วกันนะครับนี่ขอเป็นไปเอาเป็นสปีดรัสนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดเคกันดีกว่ามีอยู่5ใบนะสำหรับอุ้ยแม่งหล่อดูดิดูหน้าดิน่าจะเป็นคนจริงในชีวิตจริงนะตรงนี้นะตรงนี้พี่บอกเลยน่าจะเป็นคนในชีวิตจริงเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดเคก่อนดีกว่านะเวล6แล้วนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวเคก่อนดีกว่านะครับนี่ไหนนี่นะโหใส่ครบเช็ดแม่งเท่ว่ะออกแนวเวทมนต์นิดนึงนะฮะนี่เฟี้ยวจริงแม่งเฟี้ยวนี่บอกเลยเฟี้ยวแล้วก็จะมีส่วนของเป็นกิจกรรมโบย่าตรงนี้เนาะนี่ครับนี่เลยเป็นกิจกรรมโบย่านี่นะสามารถไปเล่นได้ตรงนี้นะถ้าตรงนี้โอ้โหทั้งเซิร์ฟเลยเหรอ30,000 ล้านโอ้โหอีกเยอะ10,000 ล้านโอ้ยเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีของให้แลกเปลี่ยนเยอะมากนะตรงนี้ก็20 ล้านครั้งนะฮะในการเล่นของทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะรวมทุกประเทศเลยเนาะก็ภารกิจบนเว็บตรงนี้ยังไม่เปิดนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสกินปืนสีชมพูนะยมพีเอ้ยโบย่าเดถาวรวะล็อกอินในวันที่10นะเดือน10วันที่24นะเอ้ยอีก8วันนะอีกอาทิตย์นึงก็ตรงนี้นะก็ตรงนี้พี่แอบมาเล่นแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าเราได้ตรงนี้นะแบบว่าติดต่อกันเนี่ย 2-3 อันมันจะได้เนี่ยเลยตามนี้เลยนะเป็นโทเค็นโบย่ามั้งตรงนี้นะฮะก็เป็นมาแบบเปิดการ์ดประมาณนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดได้อันเดียวก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็สามารถดูรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับนี่พี่ได้2อันเห็นมั้ยนะครับพี่ได้2อันก็เหมือนบิงโกง่ายนะครับถ้ารู้จักบิงโกก็น่าจะรู้จักเกมอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นทักษิณปืนเยนพีตรงนี้แหละนะที่พี่บอกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาสุ่มกันแม่นะก็มีในส่วนราคาเอาชวนอีกชวนอีกเดี๋ยวบินออกแคนนี่นะคะ 90% นะครับตรงนี้เลยหล่อเท่หล่อเท่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอซื้อขั้นสุดก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้ออะไรง่ายถูกๆก่อนก็แล้วกันปึ๊บตอนนี้พี่50ไปแล้วเนี่ยขอปิดเพลงก่อนเฮ้ย 80% มื้อเนี่ย 80% มาแล้วเราต้องซื้อตรงนี้เลยฮะทุกคนครับมันซื้อได้แค่อันเดียวนะตรงนี้ไอเทมทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนครับมันสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวตอน1ตรงนี้เนาะนะครับโอเคนะหมุนต่อไปมันจะมี1เพชรด้วยนะพี่บอกก่อนนะฮะเอ้ย 70% นะครับผมนี่นะต้องขอรีเฟรชตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่โอ้โหรีเฟซฟรีตรงนี้ไอ้รีเฟซฟรีมันเปลี่ยนชื่อไม่เอาอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะโอเคนะครับไม่ต้องแสดงอีกพี่อยากได้ไอ้ขั้นสิทธิ์อ่ะโหขั้นสิทธิ์ไม่มาเหรอมันไม่มีขั้นสิทธิ์แล้วเหรอแบบซื้อได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ไหมอ่ะขอซื้อเป็นคูปองนี้ก็แล้วกันโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่ะหมุนเอ้ย1เอ้ย 60% นะฮะ 60% ก็นี่180เพชรนะครับนี่โอเคนะครับบัตรเป็นชื่อเอาไป45เฮ้ย 90% เลยเหรอเฮ้ยไปขอรีเฟรชพี่อยากได้ไอ้สีขั้นสูงอ่ะไม่มีหรอสีขั้นสูงมันคือถ้าเราซื้อไปครั้งเดียวมันก็จะไม่ออกแล้วใช่ไหมใช
ใช่ไหมอุ้ยกระเป๋าผมมาโอ้โหแม่งกระเป๋าผมมาในนี้เฉยเลยอะโอ้โหไม่มาทุกคน9เพชรโอ้โหฮึบเฮ้ยไม่ออกจริงดิสกิลสูงอะอ๋อคือถ้าเราซื้อตรงนี้แล้วคือมันจะไม่ออกแล้วใช่ไหมนะครับน่าจะใช่อย่างนั้นนะ1เพชร 45% นะครับตรงนี้เนาะรอบนี้ 45% ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาเทมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับอยู่ในล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมดครับพี่ปักหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บ